สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกม Maple Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำสถานที่เก็บเวลในช่วง 1-100 กันนะครับซึ่งสถานที่เกือบทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเปิดดูได้จากระบบไกด์ในเกมนะครับนี้และในส่วนของวิธีการไปถ้าเกิดเลเวลของเราอยู่ในช่วงนั้นพอดีนะครับเราก็จะสามารถกดวาร์ปไปได้นะครับก็คือกดย้ายหรือถ้าเราไปไม่ได้นะครับก็ให้กดคลิกขวานะครับมันจะบอกเราว่าที่แนะนำเนี่ยมันอยู่ที่เขตไหนนะครับสำหรับสถานที่เก็บเลเวล 1-100 จะเป็นที่ไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับเริ่มที่เลเวล 1-30 นะครับซึ่งเป็นช่วงของจ็อบ1จะเป็นการทำเควสเนื้อเรื่องของอาชีพตัวเองครับผมซึ่งมันจะได้ EXP เยอะมากแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเลเวล 30เลยสำหรับหลายๆอาชีพครับส่วนแมปเก็บเวลตีมอนนั้นก็จะเป็นแมปที่อยู่ทางขวาของเมืองเฮเนซิสนะครับหรือว่าเมืองนักธนูมอนตั้งแต่เห็ดเขียวเห็ดฟ้าไปจนถึงโกเลมหลากสีเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นสายรีสิสแตนต์นะครับเกิดที่เมืองเอเดลสไตน์ก็จะเป็นแมปที่มีมอนที่ชื่อว่าสตรีทไลท์ไฟถนนนะครับผมเดินมาขวาหลายแมปหน่อยครับเลเวล 25-50 นะครับให้เรามาที่เขตโกบีชครับผมวิธีการมาก็คือให้เราคุยกับ NPC ที่อยู่ตรงซิกพาดครอสเวย์นะครับที่แนะนำว่ามาตั้งแต่เลเวล 25ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่นะครับมอนเวลน้อยสุดคือ 3-5 คือเราสามารถเก็บรูนได้พอดีนะครับทำให้ EXP เนี่ยค่อนข้างพุ่งสูงกว่าเดิมมากนะครับผมแล้วก็พอถึงช่วง 35-40 นะครับก็สามารถเริ่มเควสทีมดันเจียนของที่นี่นะครับยาวๆไปจนถึง50ได้เลยครับหรือถ้าเลเวลยังไม่ถึง50นะครับอยากไปเก็บที่อื่นก็มาที่แมปนี้ได้นะครับมันจะเป็นแมปจระเข้นะครับวาร์ปมาจากท่อระบายน้ำของเมืองเคิร์นิงครับผมช่วงเลเวล50นะครับไปจนถึงประมาณ75นะครับก็แมปไดโนเสาร์เมืองสลิปปี้วูดเลยครับผมเป็นจุดเก็บเลเวลยอดนิยมที่อยู่ทางด้านขวาเมืองสลิปปี้วูดนะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นแมปที่มอนเกิดเยอะมากแล้วก็แคบแล้วก็มีหลายชั้นด้วยนะครับหรือถ้าที่นี่คนเต็มเนี่ยก็สามารถขยับไปแมปที่2หรือว่าแมปที่3ก็ได้เช่นกันครับอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเลเวล50นะครับแล้วยังรู้สึกว่าตีไดโนเสาร์ช้าไปตีไม่เข้านะครับให้มาทำทีมดันเจียนเรน่าสเตรทนะครับผมก็วิธีการมาก็วาร์ปไปได้เลยนะครับเมื่อเราถึงเลเวล50ทำจบแล้วนะครับเลเวลก็จะขยับมาที่50ปลายๆนะครับแล้วก็ไปตีไดโนเสาร์ต่อได้เลยช่วงเลเวล 70-80 นะครับแนะนำเป็นแมปลูกหมา3สีที่เขตเมืองออบบิทนะครับก็เดินมาจากเมืองหลายแมปอยู่นะครับลักษณะแมปจะเป็นทางลาดแนวเฉียงแล้วก็จะมีสปริงดีดตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเหมาะสำหรับสายตีใกล้แบบวงกว้างๆหน่อยครับผมช่วงเลเวล75นะครับไปจนถึง85แนะนำแมปอะควาโรดนะครับทางซ้าย1แมปก็จะเป็นแมปตีแมวน้ำอุ๋งๆนะครับผมลักษณะจะเป็นทางราบ2ชั้นเราสามารถว่ายน้ำขึ้นไปแถวบนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกระโดดแบบไฮจัมป์จะไม่ค่อยเหมาะกับอาชีพที่เคลื่อนที่แบบดับเบิลจัมป์นะครับเพราะว่ามันกระโดดพุ่งแล้วไม่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทเลพอร์ตหรือว่ามีสกิลพุ่งตีนะครับก็ใช้ได้ครับอีกจุดหนึ่งสำหรับช่วง75นะครับก็คือหมาป่าสีขาวที่เมืองหิมะเอลเนสนะครับแมปจะอยู่ก่อนทางเข้าเมืองซึ่งสามารถไปได้โดยการนั่งแท็กซี่สีดำที่เมืองหิมะไปครับลักษณะแมปจะเป็นทางแคบ3ชั้นนะครับแต่ว่าชั้นบนสุดกับชั้นกลางเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ห่างกันพอสมควรถ้ามีสกิลกระโดดที่สูงมากๆก็จะช่วยได้ครับต่อกันที่ช่วงเลเวล80นะครับแนะนำเป็นแมปแมงป่องทะเลทรายเลยครับผมก็วิธีการไปก็คือเดินมาจากเมืองมากาเทีย2แมปนะครับลักษณะแมปจะเป็นทางตรงชั้นเดียวอีกแมปหนึ่งก็คือให้เราเข้าวาร์ปที่อยู่ด้านซ้ายบนของแมปนี้นะครับลักษณะแมปก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าเลเวลมอนเนี่ยจะเยอะกว่านิดนึงคือที่นี่นะครับสามารถเก็บได้จนถึงเลเวล100เลยครับผมเป็นแมปที่ยอดนิยมมากๆอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆนะครับมีคนจองอยู่ทุกแนวตอนที่เป็นช่วงอีเวนต์เก็บเวลนะครับแมปต่อไปนะครับสำหรับเลเวล80ถึง90นะครับจะเป็นที่เขตเอเดลสไตล์นะครับผมเป็นแมปตีหุ่นยนต์ไม้ตียุงนะครับแมปนี้จะอยู่ในเขตเมืองนะครับวิธีการไปก็คือนั่งแท็กซี่จากเมืองเอเดลสไตล์นะครับแล้วก็พอเข้าเมืองมาแล้วเนี่ยค่อยเดินทางขวาไปเรื่อยๆครับอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับเลเวล80ไปจนถึง100นะครับจะเป็นปาร์ตี้เควสเน็ตพีระมิดนะครับวิธีการไปก็วาร์ปจากไกด์ไปครับ
มันจะเป็นปาร์ตี้เควสแบบ4คนนะครับรูปแบบการเล่นจะคล้ายๆกับเกม Tower Defense นะครับที่ทำได้ง่ายๆนะครับได้ EXP เยอะครับผมสามารถทำได้วันละ5รอบครับขยับมาที่ช่วง85ถึง100นะครับก็คือแมป Android ที่เมืองมากาเทียนะครับซึ่งที่เขตแถวๆนี้เนี่ยมอนเลเวลสูงสุดก็คือ95นะครับซึ่งจะมีอยู่หลายแมปด้วยกันก็เลือกเอาเลยนะครับว่าแมปไหนที่เหมาะกับอาชีพของเรานะครับส่วนแมปยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นแมปผี95นะครับผมซึ่งแมปนี้มันจะเป็นแมปลับนะครับผมซึ่งให้เราวาร์ปจากแมป Lab Area C2 นะครับผมมันจะมีวาร์ปลับให้เข้าแมปผี95อยู่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสำหรับเลเวลประมาณ95จนถึง100นะครับก็คือให้เราข้ามมาตีมอนสเตอร์เลเวล100ขึ้นไปเลยครับผมเพราะว่าแมปเนี่ยมันจะมีเบิร์นนิ่งนะครับที่จะได้ EXP เพิ่มเยอะกว่าเดิมมากๆครับผมซึ่งเขตที่แนะนำก็จะเป็นเขตเมืองลีฟนะครับหรือไม่ก็เขตอีลินฟอเรสต์นะครับหาแมปที่มันได้เบิร์นนิ่งเยอะๆครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสถานที่เกรดเลเวล1ถึง100ที่แนะนำครับผมถ้ามีจุดที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่เก็บเวลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาล่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ